พบกับครูถุงเงินและอักษร on learn วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของใกล้ตัวเราอีกเหมือนเดิมนั่นแหละสิ่งใกล้ตัวนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องพิเศษพิเศษที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยอนั่นก็คือพวกความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งครูก็เอาคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่เราทําเป็นพิเศษพิเศษมาฝากกันนะคะ,ะดูหน่อย เหล่านี้นะคะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ abilities abilities คือความสามารถนะความสามารถพิเศษามามาทำความรู้จักกันหน่อยทีนี้ครูจะเปิดให้นักเรียนฟังนะคะฟังเสียงมาเข้าคำแรก ride a bike ride a bike คือการปั่นจักรยานนะ dance dance. dance เต้นนะคะเต้นรำนั่ คำต่อไป drive a car drive a car ขับรถขับรถถือว่าเป็นความสามารถนะบางคนขับรถได้บางคนขับรถไม่ได้นะคะต่อไป jump jump กระโดดกระโดดสูงด้วยนะอะต่อไป run fast run fast วิ่งเร็วอาบางคนวิ่งเร็วได้ไม่เท่ากันถูกไหมคะ fly a plane f l y a plane อันนี้ต้องเก่งมากๆเนาะขับเครื่องบินได้อะบินเครื่องบิน f l y a plane ต่อไป Ski Ski Dive Dive ดำน้ำ Balance on a ball Balance on a ball Balance คืออยู่ข้างบนทรงตัวอาทรงตัวอยู่บนบอลนะคะอะต่อ play the guitar play the guitar uh, เล่นกีตาร์ได้อันนี้ก็เป็นความสามารถ swim swim Sw ว่ายน้ำ climb a mountain climb a mountain uh, ปีนเขาคะ uh huh. spin a ball spin a ball อ่าส่วนใหญ่คนเล่นบาสเขาจะทำกันเนาะคือหมุนลูกบาสอยู่บนมืออันนี้คือยากมากเลยนะอ่ะ uh, ทีนี้เรารู้จัก กันไปแล้วนะคะกับคำศัพท์พวก abilities ต่างๆแต่ว่าอย่างที่ครูเคยบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าแค่รู้คำศัพท์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้ต่อให้เรารู้จักคำว่า swim ถ้าเราอยากจะสื่อสารเราพูดได้แค่คำว่า swim นะ swim อ่าคนไม่เข้าใจนะคะมันจะต้องมีบริบทมีประโยคที่อยู่คู่ด้วยอ่าเราควรจะเอาคำศัพท์นั้นอนะ่ะไปใส่ในบริบทต่างๆอ่อาทีนี้มาลองดูตรงนี้หน่อยครูได้ตัวอย่างประโยคมา I ตรงนี้เนาะแล้วเขาก็เขียน can sing อ่ sing คือร้องเพลงนะคะ I can sing ฉันสามารถร้องเพลงได้อ่าเพราะฉะนั้นคำว่า can เนี่ยแปลว,ว่าสามารถเนาะอืมฉันสามารถร้องเพลงได้สิ่งที่ทำให้เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งจากกรอบกรอบนี้ก็คือ นะสรรพนามทั้งหมดไหมคะ p r o n o u ทั้งหมดเลยนะ I, you, he, she, it, we, you, they ทุกคำเลยนะใช้คู่กับ can ได้ไม่แบ่งนะคะไม่เหมือน verb to be นะไม่เหมือน have has ด้วยอันนั้นมีเอกพจน์พหูพจน์ที่ต้องแบ่งใช่ไหมว่าอันไหนใช้ have อันไหนใช้ has แต่ can เนี่ยใช้ได้กับ pronoun ทุกตัวเลยนะคะอโอเคทีนี้ ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถละ่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะฉันไม่สามารถาตรงนี้เห็นคำว่า can't can't หรือบางคนอาจจะออกเสียงว่า can't เหมือนกันนะคะมันมาจากอโอเคมันก็จะได้ความหมายรวมๆว,ว่า ฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งสิ่งนั้นฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้นนะคะ I can't sing ก็คือฉันไม่สามารถร้องเพลงได้นะคะอ่าต่อมาถ้าเราอยากจะทำให้เป็นประโยคคำถามทำยังไงอ่าง่ายมากดึง can มาไว้ตรงไหนตอนแรก can อะ่ะอยู่ข้างหลังใช่ไหมอยู่ข้างหลังพวก pronoun ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นคำถามแล้วก็ ดึงแคนออกมาดึงไปไว้ข้างหน้านี่กระโดดไปชึบไปอยู่ข้างหน้าแล้วทำไงต่อเติม question mark ด,ด้วยทีนี้ถ้าเป็นประโยคแบบนี้นะคะมันจะเป็นประโยคแบบ yes no question คือตอบได้แค่ yes กับ no ไม่เหมือนพวก question word เนาะที่เราจะต้องตอบข้อมูลตอบสิ่งที่เขาต้องการถามอ,อันนี้คือวิธีตอบ เหมือนเดิมเลยนะคะถาม you ตอบ i ถาม i ตอบ you อูนะนอกนั้นก็ถามอะไรตอบอันนั้น he she it we, y o u t h e y พวกนี้นะคะ You ตรงนี้คือ you หลายคนเนาะหลายคนมากกว่าหนึ่งถามอันไหนตอบอันนั้นสำหรับฝั่งนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น i ถ้าจะตอบ I เขาต้องถาม U ถาม U ตอบ I ถาม I ตอบ U โอเคเมื่อตอบ No อยากจะตอบว่าไม่ใช่นะไม่ได้อยากจะ say yes อยากจะบอกว่า No นี่ Can ตรงนี้ต้องใส่ not เข้าไปเนาะใช่ไหม Can t มาจาก Can not บอกไปเลย No I cannot No you cannot ไม่ฉันไม่สามารถไม่คุณ ไม่สามารถอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้คือรูปประโยคของการใช้ Can ค่ะมาต่อกันที่ exercise t e e speaking อ่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า ask and answer using the words phrases in exercise one อ่าเราเรียนกันมาแล้วล่ะค่ะคำพวกนี้เนาะแล้วก็ประโยคเหล่านี้แต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งอ่ะ a can you ride a bike อ่าเวลาสร้างคำถาม เกี่ยวกับความสามารถเขาเอา Can ไว้ข้างหน้าเนาะ can you ride a bike คุณปั่นจักรยานได้ไหมเป็นไหมนะคะอ่า b ตอบถ้าตอบว่าใช่ก็ yes i can อ่าแล้วก็มีการถามตอบเข้าไปด้วยนะคะ can you dance อ่าถามกลับอ่า a ตอบถ้าจะบอกว่าไม่ก็ตอบ no i can't อ่านักเรียนสามารถเอารูปประโยคนี้นะคะไปลองฝึก สนทนากับเพื่อนดูนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนเนาะให้เปลี่ยนเป็นคำศัพท์อื่นๆนะคะว่าเขาทําอะไรได้บ้างอาลองเอาคําศัพท์เหล่านี้นะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยมาลองแทนที่ดูโอเคต่อไป exercise f o r อันนี้เดี๋ยวจะให้ฝึกฟังนะคะเขาบอกว่าอะไร listen to John telling Anna about what his classmates can do เพื่อนในห้องเรียนเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะ,อะจอนก็จะบอกแอนนาเนาะแล้วทีนี้ให้เรา match the people to their abilities ให้เรา match เนี่ยคนนะคะชื่อคนกับสิ่งที่เขาสามารถทำได้เนาะที่อยู่ข้างขวานะคะอ่ะลองฟังกันเลย Are you ready? If you re ready, let's go. <S Hi John, tell me about your classmates. Can Tony play basketball? No, he can't. But Tony can dance very well. Who can run very fast? Sue can. She does athletics. What about Lynn? Can she ski? No, she can't. Lynn likes music. She can play the guitar. Peter can ski. He likes snow. Can Mary play basketball? Yes, she can. She's good at sports. But she can't climb. โอเคฟังทันกันหรือเปล่าคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะโทนี่โทนี่ทำอะไรได้นะคะอ่าโทนี่เขาบอกว่าโทนี่ can dance very well นะคะข้อสองซูซูทำอะไรได้นะ,ะอ่าเขาบอกว่าซู can run very fast ได้ยินหรือเปล่าข้อสามนะคะเขาบอกว่าลิน can play the Guitar อ่าข้อ C อ uh, ่าเขาบอกว่า Peter can ski ฮ huh? ะแล้วก็ข้อสุดท้าย Mary อ่า Mary can play basketball อ่าถ้านักเรียนฟังไม่ทันยังไงนักเรียนสามารถ replay อ่าหรือว่ากรอไปฟังอีกรอบหนึ่งได้นะคะตอบมา number five อ uh, ่าเขาบอกว่า in three minutes write what you can or can't do uh huh. find someone in the class who can or can't do the same things as you ก็ให้นักเรียนลองเขียนมาก่อนเนาะว่าเราทำอะไรได้นะคะก็ใช้ประโยค I can เนาะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ใช้ I can't แล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะคะแล้วก็หาดูซิว่าใครทำอะไรได้หรือว่าไม่ได้เหมือนเราบ้างนะคะทีนี้เราลองดูประโยคคำถามมาเยอะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบทนี้หรือบทก่อนนะคะค่ะก็อยากให้นักเรียนมาฟังนะประโยคเหล่านี้ก่อนแล้วก็ลองลองเดาดูสิว่าบทสนทนาที่เราจะได้อ่านกันหลังจากฟังพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะอ่ะประโยคแรกใครสามารถออกเสียงตามครูได้ครูให้ได้เลยหลานคะแนนโอเคเริ่มเลยนะ What can I do for you? What can I do for you? Ah, ฉันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างนะ nah. I want to buy a souvenir. I want to buy a souvenir. Souvenir ในที่นี้คือของฝากค่ะไปเที่ยวก็ต้องมีของฝากอะไรประมาณนี้อืมข้อสาม What about this cap? What about this cap? หมวกใบนี้ล่ะคะ มันจะต้องมีประโยคด้านหน้านะที่เกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบางอย่างทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไป What about this cap แล้วหมวกใบนี้ล่ะอ่าต่อไป How much is itHow much is it อันนี้คือราคาเท่าไหร่อ่า How much มีไว้ถามราคานะคะ How much is it คืออันนี้ ราคาเท่าไหร่ it's fifteen dollars it fifteen dollars อ่าสัญลักษณ์นี้นะคะคือดอลลาร์ดอลลาร์ dollar สหรัฐนั่นเองโอเค it's fifteen dollars ก็สิบห้าดอลลาร์คำสุดท้าย here you are here you are อ่าใช้สำหรับบอกว่าอ่ะอันนี้ให้คุณ ะะก็คือเป็นการให้บางอย่างแล้วเขาก็จะบอกว่า here you are ถ้าบ้านเราก็คืออ่ะอะไรเงี้ยเอาของให้โอเคอ่ะลองมาดูบทสนทนาที่เราน่าจะได้อ่านกันหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยก็คงรู้แหละว่ามันจะมีเกี่ยวกับการถามราคาเกี่ยวกับอะหมกใบนี้ล่ะบ้างนะคะก็คือมันเป็นบทสนทนาในร้านร้านหนึ่ง Uh, Shop assistant uh, พนักงานขายถูกไหมพนักงานประจำร้านช็อปเนี้ย s h o p a s s i s t a n t แล้วก็ Mary คุยกันนะคะ Shop assistant กับ Mary คุยกันเขาพูดว่าอะไร Good afternoon แน่นอนทักทายกันอยู่แล้วตอนแรก What can I do for you uh, can เอามาใช้ในวิธีนี้ก็ได้นะ can ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างคะ, mm hmm. ะคนนี้ก็ตอบ Good afternoon. I want to buy a souvenir อ souvenir อยากซื้อของฝากใช่ไหมของฝากชอป as สทิสแทนตอบกลับไปอีก What about this cap รู้ละ ตอนแรกมาแค่ประโยคอย่างเดียวไม่รู้นะว่าเขาต้องการจะพูดถึงอะไร w h a t a b o u this t cap แล้วหมวกใบนี้ล่ะ,ะในที่นี้คือแล้วหมวกใบนี้ล่ะเป็นไงน่าสนใจเอาไปเป็นของฝากหรือเปล่าเนี่ย this cap นะคะ,ะ Mary ตอบไปว่า it's very nice มันดีมันดีน่าจะเห็นด้วยว่ะเนี่ย it's very nice How much is it? How much is it? ราคาเท่าไหร่ถูกไหมอืมก็ตอบราคาไป it's $15 ดอลลาร์ 15. อืมง่ายนิดเดียวทีนี้แมรี่ก็เลยถามต่อ Can I have one? Can I have one? แค n I? เอามาใช้ในรูปแบบนี้ได้ด้วยนะแค่น่ะฉันสามารถซื้อหนึ่งอันได้ไหมอย่างเงี้ยอืม hmm. Can I have one please โอเค Shop ต่อไป Sure ได้อยย่แล้วนะ That's fifteen dollar Here you are uh. Mary ก็ต่อไปตอนที่ให้เงินเขาไปเนาะ Here you are อ uh. ะ ให้ยังงี้ใช่ไหมอแอติสแทนเขาตอบมาว่ายังไงเขาก็ตอบ here's your change ตอนแรกแรกของกันนะคะทีนี้สุดท้ายละเป็นมารยาท have a nice day have a nice day คำนี้ควรจำและนำเอาไปใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่น่ารักมากๆเวลามีคนพูด have a nice day กับเราเราจะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นเราก็พูดคำนี้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะ have a nice day โอเค ทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีประโยคที่ใช้แทนได้ในไดอะล็อกนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอยากจะถาม1นึ่คำถามสามารถถามได้หลายวิธีมากๆเลยนะคะอ่ะมาลองดูว่าเนี่ยข้อ1ถึงข้อ4ที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ตอบหรือใช้ถามแทนประโยคไหนได้บ้างนะคะอ่ะ ข้อที่หนึ่งเขา How can I help you? How can I help you? เอาไปแทนอะไรได้บ้างให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างก็ต้องหาคำที่มันมีความหมายใกล้เคียงกันก่อนเนาะอือู่ตรงไหนหน้านา Mobil> ี่ไง What can I do for you? ใช่ไหมฉันทำอะไรให้คุณได้บ้าง ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกับ how can I help you ได้ไหมฉันช่วยคุณได้ยังไงบ้างสรุปข้อน่งนี้แทนได้นะแทนได้ตรงนี้นะคะ what can I do for you ถามเพื่อถามเพื่ออยากจะช่วยนะคะเสนอความช่วยเหลือข้อ2 how about this cap How about this cap? นี่ประโยคที่เขาอยากจะเปลี่ยนนะคะนี่ไง What about this cap? อืมแล้วหมวกใบนี้ล่ะถามได้เหมือนกัน What about this cap? How about this cap? แล้วหมวกใบนี้ล่ะอืมใช้ได้ใช้แทนกันได้เลยนะคะสองประโยคนี้แทนกันได้เลยอืม โอเคประโยคที่3 how much does it cost uh, how much does it cost ก็ uh, ใช้ถามราคาเหมือนกันใช้ถามราคาอยู่ท uh, ี่ตร uh, งไหนอยู่ตรงนี้ how much is it uh, how much is it เอาไว้ถามราคานะคะ how much คือเท่าไหร่ how much does it cost ก็ ตรงนี้ก็คือเท่าไรเหมือนกัน ah uh, cost ราคานะ uh, ตรงนี้ how much does it cost ใช้แทนกันได้เลยข้อ3โอเคต่อไปข้อสุดท้าย of course of course แน่นอน of course นะคะคำไหนในบทสนทนาที่มีความหมายว่าแน่นอนได้เลยแน่นอน นี่ไง sure นี่คำนี้ sure ชัวบ้านเรานะชัว sure, เหมาชัว sure, เปล่าชัว sure, นะคะชัว sure, เลยแปลว่ามั่นใจ100%นะคะ sure ใช้คำเดียวกันกับ of course แน่นอนทีนี้หลังลจากเราลองอ่านแล้วก็แปลแล้วก็หาคำที่สามารถมาใช้ถามแทนได้แล้วเนาะครูก็อยากจะให้นักเรียนลอง ฝึกสกิลการฟังดูนะคะฟังว่าเขาออกเสียงยังไงขึ้นลงเสียงสูงเสียงต่ำยังไงนะคะอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยป่ะ Good afternoon. What can I do for you? Good afternoon. I want to buy a souvenir. What about this cap? It's very nice. How much is it? It's $15 dollars. Can I have one, please? Sure. That's $15 dollars. Here you are. Here's change. Have nice your day. a จบไปแล้วนะคะคือนักเรียนจะได้ยินเขาจะมีเสียงขึ้นสูงต่ำในบางประโยคนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะชี้ให้เห็นละกันอ,อันนี้ถ้าเป็น question word ก็จะถามด้วยเสียงต่ำใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นนี่ Can I have one please? เสียงจะสูงขึ้นล้นะเพราะว่าเป็นเหมือน yes/no question นะคะแล้วก็นอกนั้นถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็เสียงต่ำหมดเลยนะเมื่อกี้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเร็วใช่ไหมเร็วแต่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอันนี้คือ s p e e ปกติที่คนคุยกันไม่ได้เร็วเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกัน เช็คนะว่ามันจริงหรือเปล่าต่ำหรือเปล่าประโยคบอกเล่าทั่วไป question mark question word ต่ำหรือเปล่าประโยคทั่วไปแล้วก็ yes no question เนาะ can เสียงสูงหรือเปล่านะคะ Good afternoon What can I do for you Good afternoon I want to buy a souvenir What about this cap It's very nice How much is it It's fifteen dollars. Can I have one please? Sure. That's fifteen dollars. Here you are. Here's your change. Have a nice day. อ่าสังเกตเห็นนะคะ Can I have one please อ่าเสียงขึ้นข้างบนอันเดียวทีนี้เราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นเข้าใจมี intonation ก็คือเราจะต้องรู้จักว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ย มันเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่เกิดจาก question word หรือว่าเป็น yes no question เวลาขึ้นเสียงสูงนะคะหมายความว่าเราไม่มั่นใจ Can I have one please มันคือคำถามอะเราไม่มั่นใจเราเลยขึ้นเสียงสูงแต่ถ้าเราลงเสียงต่ำหมายความว่าเรามั่นใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยอยากจะเพิ่มเติมหน่อยนะคะเวลาเขาถามราคาเขาจะถาม how much is this This ตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะถามอย่างเช่นถ้าครูอยากจะถามราคาของ T-shirt ครูก็ How much is this T-shirt? Hmm. How much is this T-shirt? T-shirt ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะจากที่ดูตามราคาเนี่ยเนาะก็คือ It's e i dollars ฮะอา dollars เป็นสกุลเงินของประเทศอเมริกานะคะคือดอลลร์อเมริกาแต่ถ้าบ้านเรานะเวลาถามคำถามว่า how much is this T-shirt ไปที่ร้านเขาอาจจะบอกเราว่าบาทนะ it's 100บาทเป็นต้นนะคะทีนี้นอกจากจะถามราคาด้วยวิธีนี้แล้ว how much is this แล้วก็ตามด้วยอันที่เราอยากจะทราบใช่ไหมก็อาจจะมีอีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้ได้ลองฟังมาแล้วละ่ะ how much is this หรือว่า it อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม How much is it How much is this มีการชี้ไปด้วยแล้วก็จะรู้นะคะว่าของสิ่งนั้นเพื่อนักเรียนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรถูกไหมก็อาจจะใช้สรพพนามมาแทนได้ How much is it หรือว่าถ้าอยู่ใกล้ใกล้ๆมือ How much is this เขาก็ตอบเราได้นะคะ i t เท่าไหร่เขาก็จะตอบมาลองตอบคำถามครูหน่อยละกันถ้าครูถามคำถามต่อไปนี้นักเรียนจะตอบได้ว่าอย่างไรนะคะ How much is this T-shirt ตอบ It's 18 dollars ใช่ไหม เปลี่ยนไปถ้าครูถามเสื้อตัวนี้ How much is the sweatshirt? อ่าก็จะตอบได้ว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก It's ขึ้นมาก่อน It's thirty dollar อ่า t h i r t นะไม่ใช่ thirteen thirteen คือสิบสาม How much is this cap? อ่าดูที่หมวกนะคะราคาเราก็จะตอบได้ว่า It's ฟิฟตีนดอลลองข้อต่อไปดูถ้าถามว่า how much is this m u uh, g ดูที่มารตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่า it's 12 dollars ครับ uh, มาดูที่ key ring how much is this keyring ตอบเลย it's 8 dollars uh, ต่อมา how much is this bag ตอบได้เลย it's $14 dollars อันต่อมานะคะ how much is this pen ฮะดูที่ราคา it's $5 dollars สุดท้าย how much is this clock ตอบได้เลย it's $19 dollars ามาดูกันที่ exercise 3นะเขาบอกว่า say the sentences in exercise 1 a in your language ประโยคที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นประโยคที่ครูพาแปลเรียบร้อยแล้วบอกความหมายไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วที่จะต้องทบทวนด้วยตัวเองนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างอ,าอันนี้เก็บไปฝึกด้วยตัวเองนะคะต่อมาดูที่ข้อ5เขาบอกว่า You are at a souvenir shop in the USA. Uh, Change the word in blue to act out a dialogue like the one in Exercise 2A. You can use the souvenir in the pictures. Uh, นักเรียนเห็นประโยคข้างๆตรงนี้ uh, คุ้นๆค,คือเราเคยอ่านมาแล้วเรียบร้อยแหละแต่ว่าเขาอยากให้เราอลองเปลี่ยนนะคะ ตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยให้เป็นของที่เราสนใจอยากจะซื้อ,อนักเรียนสามารถเอาของฝากข้างๆนี้นะคะมาถามกับเพื่อนได้เลยอลองถามตอบกันดูนะคะจะได้ง่ายมากขึ้นโอเคฝากด้วยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราเรียนก็มีเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับ ability ใช่ไหมเป็นคำศัพท์ที่ต้อง การใช้ความสามารถในการทำนะคะแล้วก็เรื่องการใช้แคนไม่ว่าจะเป็นแคนในประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธหรือว่าประโยคคำถามใช่ไหมแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาเนาะได้อ่านทั้งหมดแหละว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ไปฟังว่าเสียง intonation ไปยังไงนะคะประโยคไหนเสียงขึ้นประโยคไหนเสียงลงอ่าแล้วก็ต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามราคาเนาะสมมติว่าจะถามว่าราคานี้เท่าไหร่ก็ how much is it หรือว่า how much Is this จุดจุดจุดใช่ไหมสิ่งที่เราอยากจะถามเวลาจะตอบก็ตอบ it's ราคาถูกไหมโอเคทีนี้ครูก็หวังว่าเรื่องที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะนักเรียนจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น